สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบีนามุฮัมมัดوَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงสันติทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาฟังเรื่องราวศาสนาทำให้หัวใจเรามีความสงบหัวใจเรามีความสุขนะครับคุยเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องมันเกิดความสงบแล้วก็เป็นความสุขด้วยแต่ถ้าคุยเรื่องอื่นน่ะไม่แน่นะบางทีมีทะเลาะกันมีอะไรกันดังนั้นคนที่ฟังศาสนาเยอะๆนะครับฟังศาสนาบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันจากภัยอันตรายต่างๆเขาจะรู้ว่าสิ่งใดนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามที่เราจะต้องห่างไกลสิ่งใดที่เป็นการก้าวล่วงสิ่งใดที่เป็นการอาธรรมต่อผู้คนทั้งหลายนะพูดง่ายๆกับพี่น้องนะการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะทำบาปหรือจะได้บุญเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเรานี่แหละนะขึ้นอยู่กับตัวของเรานี่แหละเป็นหลักเลยอิบดะบีนัฟซีจงเริ่มต้นที่ตัวเราคราวนี้บางคนเนี่ยพี่น้องเราอยากจะไปเริ่มต้นที่คนอื่นก่อนคนนั้นต้องทำอย่างนี้คนนู้นต้องทำอย่างนั้นทั้งที่มันยากเพราะอะไรเพราะมันคือคนอื่นระหว่างเปลี่ยนตัวเองกับเปลี่ยนคนอื่นพี่น้องคิดว่าไหนง่ายกว่าเปลี่ยนตัวเองง่ายกว่าถูกไหมครับเพราะว่ามันเริ่มต้นที่ตัวเราและการเปลี่ยนตัวเองนี่แหละครับอันนี้หมายถึงเปลี่ยนในทางที่ดีนะก็จะเป็นแบบอย่างให้คนที่เขาพบเจอด้วยวันนี้เราอยากจะให้ลูกหลานของเราพูดจาไพเราะแต่เราพูดคำด่าคำเราอยากจะให้ลูกหลานเราไม่สูบบุหรี่แต่เราเองก็มวนต่อมวนนะเราเองอยากจะให้ลูกหลานเราไปสุราแต่เราก็ไม่เคยไปเลยไปเฉพาะวันอีดอย่างเดียวหรือวันศุกร์อย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นภาพที่มันไม่สะท้อนถึงความเป็นจริงทั้งที่หลักการศาสนาเนี่ยมันพูดง่ายพี่น้องเพราะอะไรล่ะเพราะตามตำราพูดไว้อย่างนี้แต่สิ่งที่จะเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือการนำสู่การปฏิบัตินะอันนี้พูดถึงลำดับขั้นตอนในการเรียนรู้เข้าใจสู่การปฏิบัติแล้วก็ทำการเผยแพร่นะครับพี่น้องครับในอายะที่195ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสว่า أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحبบุลมุฮซินินมีความหมายว่าและพวกเจ้าจงบริโภคในทางของอัลลอฮ์อ่ะขอโทษที่บริจาคไม่บริโภคเฉยเลยอันฟิกูและพวกเจ้าจงบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์อันฟิกูวะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะลูกะและจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าลงสู่ความพินาศนะวะอะห์ซินูจงทำดีเถิดอินนัลลอฮะยุฮิบบุลอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุฮซินีนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงชอบผู้ที่ทรงรักผู้ที่กระทำความดีทั้งหลายจากความหมายของอายะห์ดังกล่าวนี้เนี่ยได้อธิบายถึงข้อปฏิบัติมีดังต่อไปนี้ครับประการแรกเลยวะอันฟิกูฟีซะบีลิลละห์ให้บริจาคในหนทางของอัลเลาะห์
อิหม่ามอันบุคอรีได้รายงานมาจากฮุซัยฟะห์เกี่ยวกับอายะห์กุรอานที่กล่าวว่าวะอังฟีกูฟีซะบีลิลลาห์และพวกเจ้าจงบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์วะลาตุลกูบีไอดีกุมอิลัตตะลุกะและจงอย่าโยนตัวของสู่เจ้าสู่ความพินาศว่าอายะห์นี้ได้ถูกประทานลงมาในเรื่องของค่าเลี้ยงชีพพูดถึงค่าเลี้ยงชีพนะก็เริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องจ่ายก็คือการจ่ายในที่เป็นเรื่องของตัวของเราพี่น้องซื้อข้าวกินเนี่ยเรามีตังค์มากดไม่กินข้าวปล่อยจนกระทั่งเป็นโรคกระเพาะได้ไหมไม่ได้ได้ดิสกีมาก็จะต้องบริโภคอุปโภคบริโภคก็คือทั้งของกินของใช้ก็ใช้นะตามความเหมาะสมนะแล้วก็อย่าได้ฟุ่มเฟือยกินทิ้งกินขว้างนะเมื่อมีเหลือกว่านั้นก็อย่าลืมดูแลคนที่อยู่ใต้การดูแลของเราเช่นภรรยาลูกๆของเราดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับอามานะความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นบุรุษเป็นผู้ชายนั้นย่อมมีความเป็นสิ่งที่เหนือกว่าและมากกว่าดังนั้นอัลลอฮ์ให้ผู้ชายเนี่ยปกครองผู้หญิงสามีปกครองดูแลผู้ที่เป็นภรรยาดังนั้นฮุซัยฟะห์บอกอายะห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของค่าเลี้ยงชีพอิบนุอบีฮาติมได้รายงานเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีฮะดีษบทหนึ่งที่พูดถึงอัสบาบอันนุซูลแปลว่ามูลเหตุหรือสาเหตุของการประทานอายะห์นี้ลงมาอัลเลสอิบนุซาดได้เล่าโดยนำมาจากยะซีดอิบนุอบีฮะบีบจากอัสลัมอบีอิมรอนได้กล่าวว่ามีชายชาวมุฮาจิรินนั่นก็คือคนที่อพยพนะฮะผู้ชายที่เป็นผู้ที่อพยพมาเนี่ยคนหนึ่งเขาเนี่ยบุกเข้าไปโจมตีฝ่ายศัตรูนะเมืองโรมบาเซนทายนะคืออิสลามเนี่ยในยุคของท่านอุมัรก็มีการพิชิตนะการทำสงครามกับโรมแล้วก็เปอร์เซียกำลังบุกจู่โจมไปนะเมืองนั้นมีชื่อว่าเมืองคอนสแตนติโนเปิลนะครับนะซึ่งเป็นเมืองหลวงของโรมันบาเซนไทน์นะโรมนี่ก็จะมีทั้งที่อยู่ที่โรมในอิตาลีปัจจุบันกับที่อยู่ทางใกล้กับอาหรับของเราปัจจุบันนี้ก็คือประเทศตุรกีนะครับหรือตุรกีนะซึ่งเดิมเนี่ยเคยเป็นอาณาจักรของโรมันมาก่อนนะครับโรมันบาเซนไทน์กระทั่งสามารถที่จะตีฝ่าเหล่าศัตรูจนกระทั่งแถวเนี่ยแตกกระเจิงแล้วพร้อมกับเรานั้นก็มีบุคคลหนึ่งที่มีชื่อว่าอาบูอายุบอันซอรีซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีนะแล้วผู้คนก็กล่าวว่าเขาเนี่ยได้โยนตัวเองเข้าสู่ความพินาศแล้วเพราะว่าลุยคนเดียวนะแล้วก็สู้คนเดียวนะเหมือนกับเอาพาตัวเองไปตายประมาณนั้นอบูอายุบจึงได้กล่าวว่าพวกเราทราบกันดีเกี่ยวกับอายะกุรอานนี้ว่าสาเหตุของการประทานลงมาเนี่ยคือเรื่องอะไรหมายถึงการที่เราออกรบในหนทางของอัลเลาะห์โดยการสู้แบบเด็ดเดียวบุกเข้าไปตะลุยเข้าไปใช่หรือเปล่าแล้วก็ตรงกระทั่งถูกฆ่าตายนะเหมือนกับพาตัวเองไปสู่หายนะแบบนี้หรือเปล่าที่จริงแล้วเนี่ยมันถูกประทานลงมาเกี่ยวกับพวกเรานั่นแหละถูกนะพวกเรานี่แหละทั้งชาวมุฮาจิรินชาวอันซอรและก็เป็นที่ทราบกันดีเกี่ยวกับอายะห์ดังกล่าวว่าที่จริงนั้นมันถูกประทานลงมาแก่พวกเรานั่นแหละพวกเราได้ครั้งหนึ่งได้ออกรบไปกับท่านรอซูลพวกเราเนี่ยได้ออกไปพร้อมกับท่านรอซูลและก็ร่วมอยู่กับท่านในเหตุการณ์ต่างๆมากมายและเราก็ได้ช่วยเหลือท่านนบีและเมื่ออิสลามเนี่ยได้แพร่กระจายไปแล้วก็ปรากฏชัดพวกเราชาวอันซอรนะก็คือคนที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์ก็ได้ประชุมพูดคุยกันและเราก็กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์
เราได้กล่าวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้เกียรติพวกเราให้ได้ไปร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้ช่วยเหลืองานศาสนากับท่านนบีจนกระทั่งอิสลามนั้นได้แพร่กระจายออกไปแล้วก็มีผู้คนที่มารับอิสลามมากขึ้นซึ่งพวกเราต่างก็ให้ความสำคัญกับศาสนายิ่งกว่าครอบครัวซะอีกนะคือถ้าไม่ได้มีการเสียสละอย่างการออกไปญิฮาดเนี่ยแต่ทุกคนอยากจะอยู่กับภรรยาทั้งนั้นแหละแต่เมื่อเกิดการรวบการระดมพลในการที่ต้องไปต่อสู้กับคนที่ต้องการจะทำลายล้างอิสลามเนี่ยพวกเราก็พร้อมที่จะสละความสุขส่วนตัวที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับทรัพย์สินอยู่กับลูกนะและดังนั้นเมื่อสงครามยุติลงพวกเราก็น่าจะกลับไปหาครอบครัวลูกหลานของพวกเราเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับพวกเขาแล้วอายะห์กุรอานนี้ก็ถูกประทานลงมานะดังนั้นจึงปรากฏว่าความพินาศก็คือการที่เราเนี่ยอยู่กับครอบครัวทรัพย์สินโดยละทิ้งในการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหมายตรงนี้พี่น้องตรงนี้ก็หมายความว่าเมื่อที่เราไปอยู่กับครอบครัวดูแลค่าใช้จ่ายนะครอบครัวแต่เมื่อใดที่มีการเรียกร้องให้มีการออกมาต่อสู้ในหนทางศาสนาพวกเขากลับละทิ้งนี่แหละคือนำไปสู่ความหายนะนะครับนี่ก็คือคำอธิบายหนึ่งที่มีหะดีษรายงานมาคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับส่วนหนึ่งจากความหมายนะอบูบักอิบนูอัยยาสได้เล่าโดยนำมาจากอบีอิสฮากอัสซาบีซาบีอีบอกว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยได้กล่าวกับอัลบะรออิบนูอาซิบกล่าวว่าหากฉันเนี่ยจู่โจมศัตรูเพียงคนเดียวเลยลุยเดียวฉายเดียวและปรากฏว่าพวกเขาก็ฆ่าฉันตายนะฉันเนี่ยจะนับว่าเป็นบุคคลที่พาตัวเองไปสู่ความพินาศหรือไม่นะอัลบะรอจึงตอบแก่ชายคนนั้นไปบอกว่าไม่หรอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดแก่รอซูลของพระองค์ว่าวะกอติลฟีซาบีลิลลาฮิวะลาตุกัลลิฟุอิลลานัฟซักจงสู้รบในหนทางของอัลลอฮ์เถิดโดยที่เจ้ามิได้ถูกบังคับให้เกณฑ์ผู้ใดนอกจากตัวของพวกเจ้าเองหมายถึงใครหมายถึงตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปเกณฑ์คนนู้นคนนี้ใครไปหมายถึงทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบตัวของเราเองที่จริงแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องค่าครองชีพโดยที่อิบนุมารดะวัยได้รายงานเอาไว้ในหะดีษที่นำเสนอข้างต้นแล้วนะครับซึ่งได้มีรายงานจากอิสฮากจากอันบาร้อว่าเขาได้กล่าวดำรัสของละวะลาตุกัลลิฟูอิลลานัฟซักนะความพินาศตรงนี้เนี่ยที่กล่าวเสริมจากหะดีษเมื่อกี้ที่บอกว่าความพินาศมันคืออะไรคือการที่เราเนี่ยบุกเดียวฉายเดียวไปสู้กับศัตรูจนกระทั่งถูกฆ่าตายใช่หรือเปล่าไม่ใช่ความหายนะหรือความพินาศอย่าได้โยนตัวของสู่เจ้าสู่ความพินาศเนี่ยหมายถึงชายคนหนึ่งที่ทำบาปทำมุสยิดทำบาปการทำบาปเหมือนกับโยนตัวเองสู่หายนะยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องคนไปกินเหล้าบาปไหมบาปแล้วกินเหล้าเนี่ยหายนะไหมพี่น้องหายนะดิเพราะไม่มีสติสัพพัญญะพี่น้องเอ้ยสามอะไรสองขากับสี่ขาไม่ต่างกันซินาก็มาง่ายเพราะไม่มีการยับยั้งชั่งใจแล้วขับรถก็ไม่รู้จะไปชนคนบริสุทธิ์ตายหรือเปล่านะแล้วเกิดใครมามองหน้าหาเรื่องก็ลมขึ้นพี่น้องโมโหไปแทงเขาตายเอะอะโวยวายพูดจาหยาบโลนเนี่ยมันคือการโยนตัวเองไปสู่หายนะจากการที่คนคนนึงทำบาปไปขโมยของไป
นีรคุณพ่อแม่นะอะไรที่มันเป็นโทษทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยพี่น้องนะการไปเล่นการพนันเนี่ยตรงเนี้ยนะครับการที่คนคนนึงเนี่ยไปทำบาปแล้วก็เท่ากับโยนตัวเองเนี่ยเข้าสู่ความพินาศและเขาก็ไม่กลับเนื้อกลับตัวด้วยยังคงจมปลักอยู่กับความผิดความสิ่งที่เป็นบาปนั้นต่อไปอัลเลาะห์ได้เล่าโดยเอามาจากอิบนุอับบาสเกี่ยวกับดำรัสของอัลเลาะห์ที่บอกว่าวะอังฟีกูฟีซะบีลิลลาห์วะลาตุลกูบิอัยดีกุมอิลัตตะฮลุกะวะอะห์ซินูและพระเจ้าจงบริจาคในทางของอัลเลาะห์และจงอย่าโยนตัวของสู่เจ้าไปสู่ความพินาศว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสงครามแต่มันเป็นเรื่องของค่าของชีพคือการที่ท่านจะต้องกำมือของท่านให้แน่นหมายถึงการที่พวกท่านเนี่ยกำมือของท่านแน่นเลยโดยที่ไม่ยอมจ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์แปลว่าอะไรแปลว่าขี้เหนียวกับคนในครอบครัวมีย่อมีมะมะป๋าพอชราภาพพี่น้องครับเขาก็ไม่สามารถจะออกไปหาสตังหาริสกีได้หน้าที่ของลูกก็คือต้องเลี้ยงดูพ่อแม่และช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายฟังแล้วมันน่าหดหู่ไหมพี่น้องมีคนโทรมาเล่าให้ฟังบอกว่ามีลูก8คนเลี้ยงลูกมา8คนเติบโตจนกระทั่งมีครอบครัวมีการงานใน8คนมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่เป็นลูกสาวให้เงินเดือนละ500ที่เหลือไม่ให้เลยจนกระทั่งพ่อคนเนี้ยต้องไปขอทานพี่น้องอยู่ตามสะพานลอยนี่มุสลิมนะถามว่าลูกพวกนี้มีบาปกันไหมมีสิครับเพราะว่าอะไรเพราะหน้าที่ของเราก็คือต้องเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เมื่อยามที่ท่านนั้นแก่ชราและไม่สามารถที่จะมีสตังในการครองชีพได้แต่นี่แหละครับสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์จะให้เห็นในดุนยานี้ก็คือการทำไม่ดีกับมากับป๋านะพี่น้องนะเราด่าพ่อแม่อะไรไว้วันหนึ่งลูกเราก็จะด่าเราเหมือนกันแหละเพราะอันนี้อัลลอฮ์บอกไว้ในหะดีษเลยว่าอัลลอฮ์ไม่ประวิงเวลาในการลงโทษจะให้เห็นในดุนยาเลยดังนั้นพี่น้องจะสังเกตได้ว่าใครที่ทำอะไรไว้กับพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องรอกิยามะห์พี่น้องเจอในดุนยาเลยยิ่งดุอาของพ่อแม่สาบแช่งด้วยพี่น้องหาความจำเริญไม่ได้เลยต้องระวังนะอันนี้พูดถึงพ่อแม่กำมือไว้แน่นเลยขี้เหนียวกับภรรยาไม่ให้เงินภรรยาไม่ให้ค่าเลี้ยงดูกับภรรยานี่หรือกรณีที่ไม่ยอมเลี้ยงดูลูกนะลูกตรงนี้ก็หมายถึงลูกที่เด็กๆนะครับถ้าโตแล้วพอที่จะมีงานมีการทำก็ไม่ว่ากันพี่น้องนะลูกชายเนี่ยไม่เหมือนลูกสาวลูกสาวเนี่ยเลี้ยงจนกระทั่งมีสามีแต่ถ้าลูกชายพอเริ่มบรรลุศาสนภาวะเริ่มที่จะมีแรงมีกำลังที่จะมีทักษะในการหาเงินได้ก็ฝึกให้เขานั้นหาด้วยกับลำแข้งของตัวเองนะพี่น้องเลี้ยงลูกชายเนี่ยต้องให้สู้ชีวิตนะเลี้ยงลูกสาวต้องทนุถนอมนะครับต่อมาครับอายะห์นี้เนี่ยในท้ายของตัฟซีรอุกะซีรได้บอกว่าความหมายโดยรวมก็คือใช้ให้บริจาคทรัพย์ไปในหนทางของอัลเลาะห์จริงๆก็คือทุกด้านแหละที่จะนำมาซึ่งความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ทั้งหมดเลยพี่น้องไล่ตั้งแต่ดูแลสิ่งที่เป็นวาญิบเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงชีพตัวเองคนในครอบครัวเราและก็รวมถึงทุกด้านในการภักดีต่ออัลเลาะห์งานศาสนานะบริจาคช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเหลือเด็กกำพร้านะสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายทรัพย์ไปในการต่อสู้กับศัตรูของอิสลามปัจจุบันนี้ศัตรูของอิสลามนั้นไม่ได้มาในรูปแบบของการใช้กำลังแล้วเดี๋ยวนี้มาในเรื่องของอะไรความรู้สื่อใช่ไหมรู้เท่าทันนะเขาเรียกว่าอัจญิฮาบิลอิลม์นะคือการให้ความรู้ความเข้าใจศาสนา
นี่เป็นอาวุธที่สำคัญเขาได้ติดปัญญาทางด้านความรู้นะครับนะนั้นการที่เราสนับสนุนผู้รู้ครูบาอาจารย์ได้เหตุทำงานศาสนาหรือเป็นสื่อเป็นอะไรเหมือนวิทยุเนี่ยอันนี้พี่น้องก็คือเข้าข่ายเลยเนาะเนี่ยเขาเรียกว่าตรงเป้าพี่น้องบริจาคช่วยเหลือวิทยุเสียงสันติเนี่ยนี่คือการสู้รบด้วยกับอะไรด้วยกับการให้ความรู้แล้วก็ไม่ใช่เราจะไปอะไรนะพี่น้องไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีนะคราวนี้บางคนเนี่ยกลัวโอ้ยเดี๋ยวจะปลูกฝังเป็นลัทธิไม่ใช่หรอกครับคนที่มีศาสนาคนที่มีจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมต้องการพี่น้องเนี่ยเห็นคนใส่ตัวบใส่หมวกเนี่ยเขาไม่ไปกินเหล้าเมายาหรอกถูกไหมเขาละหมาดมัสยิดเนี่ยไม่มีใครไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นภัยต่อสังคมหรอกครับมัสยิดเป็นที่แห่งคนดีที่เขาไปรวมตัวกันทำการละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ตาอาลาโรงเรียนสอนศาสนาก็สอนให้คนมีจริยธรรมมีคุณธรรมนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามักจะมองข้ามเรื่องของจรรยามารยาทที่สวยงามซึ่งอิสลามเนี่ยมองว่ามันคือแก่นแท้มันคือเรื่องสำคัญมากนะครับแล้วก็ใช้จ่ายสำหรับทำให้มุสลิมเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงอันนี้หมายถึงช่วยเหลือคนยากคนจนเนาะแล้วก็บอกให้ทราบถึงการละทิ้งการกระทำบาปนะหรือการกระทำที่ไม่ดีนะที่จะนำไปสู่ความหายนะความพินาศอันนี้เนี่ยเขายังเอามายกในเรื่องราวของบุหรี่ก็ได้พี่น้องทำไมอ่ะก็มันเป็นโรคไงคนที่สูบบุหรี่โอกาสที่จะเป็นโรคเขาเขียนไว้ข้างซองอยู่แล้วถูกไหมเป็นมะเร็งแล้วเอารูปน่ากลัวนะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศบางคนเนี่ยมีอารมณ์ขันก็บอกว่าอะไรนะคนควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อสตรีมีขันก็บอกอ๋อไม่เป็นไรเลือกซองนี้แหละทำไมอ่ะเพราะไม่เกี่ยวกับฉันเขาเขียนไม่รวมๆทั้งหมดนั่นแหละไอ้นี่ก็แม่คนซื่อเนี่ยซองเนี่ยสูบได้ทำไมล่ะมันไม่เกี่ยวกับฉันมันเกี่ยวกับสตรีมีครรภ์นะไม่น่ารักเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเลิกบุหรี่ได้เพราะคนอยู่ข้างๆนี่แหละครับลูกโตมาลูกเป็นภูมิแพ้ภรรยานะคือเป็นตัวเองเนี่ยอาจจะไม่เท่าไรแต่ห่วงคนที่เราอยู่ด้วยมากกว่านะอันนี้ก็เตือนกันบอกกันนะทางการแพทย์เขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นโทษนะครับมีสารพิษสารก่อมะเร็งนะก็เนี่ยก็เข้าหมดแหละอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายการพนันก็ยกอายะนี้ได้ใช่ไหมสุราก็ยกได้แต่สุราก็จะมีอายะโดยตรงด้วยนะและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเชื่อมประโยคก็คือให้ทำความดีวะซีนูให้ทำความดีเยอะๆระมัดระวังจากการทำบาปหรือสิ่งที่จะนำไปสู่ความหายนะและถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเป็นตำแหน่งสูงส่งขอโทษทีนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาก็คือการภักดีต่อพระองค์นะดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าแท้จริงอัลลอฮฺนั้นชอบรักผู้ที่กระทำความดีทั้งหลายเป็นตำแหน่งที่สูงส่งนะสำหรับการที่เราเป็นคนดีเพราะมันไม่ได้เป็นคนดีให้กับคนอย่างเดียวพี่น้องมันเป็นคนดีด้วยกับการที่เรานั้นจะได้ความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอายะที่196อันนี้จะเปลี่ยนหมวดแล้วนะเป็นหมวดว่าด้วยเรื่องของการทำฮัจญ์นะครับอัลลอฮฺบอกว่าวะอะติมมุลฮัจญ์วัลอุมเราะฮ์ลิลลาฮ์ฟะอินอุห์ซิรตุมฟะมัสตัยซะรมินัลฮัดวะลาตะห์ลิกูรูอูซะกุมฮัตตายับลุฆัลฮัดยุมะฮิลลาฮ์فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ
ตะบิลอุมรอติอิลัลฮัจญ์ฟะมัสตัยซะรมินัลฮะดีفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأتم الحج والعمرة لله และพวกเจ้าจงให้และพระเจ้าเนี่ยจงให้สมบูรณ์นะทำให้สมบูรณ์กับการทำฮัจญ์และการทำอุมเราะห์เพื่ออัลลอฮ์เถิดพี่น้องนะจริงๆถ้าอ่านยาวเลยผมว่าอาจจะเรียบเรียงไม่ถูกเดี๋ยวผมแปลและอธิบายแล้วกันนะวรรคแรกก่อนพี่น้องครับว่าอติมุลฮัจญ์วัลอุมเราะฮ์ลิลลาห์เนี่ยวรรคแรกเนี่ยทำให้ปราชญ์เนี่ยมีความเห็นคีลาฟกันเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องว่าฮุกกลมของอุมเราะฮ์เนี่ยเป็นวาญิบเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือเป็นแค่ซุนนะฮ์ฮัจญ์เนี่ยพี่น้องอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วฮัจญ์นี่เป็นเรื่องที่เป็นรุกุนอิสลามขาดไม่ได้สำหรับคนที่มีความสามารถพูดง่ายๆก็คือใครที่ทิ้งบนความสามารถเมื่อสิ้นชีวิตไปตกสถานะคนเลวพี่น้องฟาซิกเพราะทิ้งรุกลอิสลามเลยนะรุกล5รุกลอิสลามทั้ง5ประการหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการไปทำฮัจญ์ซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้พวกเราเนี่ย1ครั้งที่วาญิบเนี่ยกี่ครั้งครั้งเดียวแปลว่าเราจะมีอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่บังคับครั้งเดียวนะถ้าเรามีความสามารถตั้งแต่เนิ่นๆก็ไปพี่น้องนะบางคนพอจบม.6ไปทำฮัจญ์แล้วบางคนก็ไปบ่นบอกว่าทำไมไปไวแล้วเกินล่ะเดี๋ยวกลับมามันก็มาเซะซอพวกนี้พวกรู้อนาคตรู้ได้ไงให้เขาไปก่อนนะอาจจะกลับมาดีก็ได้หรือกลับมาไม่ดีก็ได้ก็แล้วแต่แน่นอนเขาพ้นฟัรดูฮัจญ์แล้วเป็นฮัจญีแล้วนะแต่ถ้าเกิดไม่ไปแล้วก็จนกระทั่งอายันมาถึงเนี่ยสุดท้ายก็ไม่จบอยู่ดีเงินถ้ามีมรดกทิ้งเอาไว้ในเงินในธนาคารก็ต้องการอุปฮัจญีบัดัลฮัจญ์ต้องไปจ้างคนไปทำฮัจญ์แทนอีกนะพอดีเป็นหน้าที่เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนี้นะครับนะนั้นใครที่มีความสามารถดีที่สุดอย่าประวิงเวลาพร้อมไปเลยนะพร้อมไปเลยจะหนุ่มจะสาวถ้ามีความสามารถอย่ารีรอไปเลยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่นะบางคนบอกอาจารย์ที่ฉันเห็นไปเนี่ยยุ่งๆทั้งนั้นเลยล่ะอาจารย์ก็บางคนก็เพิ่งเก็บเงินได้นะพี่น้องเชื่อไหมว่าอินโดนีเซียที่ไปกันเนี่ยบางคนเนี่ยจองไว้เป็นหลายปีนะ5ปีกว่าจะได้เพราะโควต้าเขาเยอะหรือบางคนเนี่ยเก็บเงินทั้งเกือบทั้งชีวิตเพื่อที่จะได้มาทำคัดฟัดดูครั้งหนึ่งบางคนมันไม่ได้มีสตางค์เยอะนี่ค่อยๆเก็บหอมรอมริบไปนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะไอเราคนมีเงินเยอะอันนี้ไม่ว่ากันแต่บางคนเขาไม่มีเขาก็ต้องใช้เวลาในการเก็บเล็กผสมน้อยนะครับตรงนี้พี่น้องครับมินเป็นคำสั่งใช้ให้ทำฮัจญ์และอุมเราะห์ให้สมบูรณ์ให้ครบสมบูรณ์เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องของการถือสินอดซึ่งเราเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เชื่อมด้วยกับการต่อสู้ในหนทางศาสนาพระองค์ก็เริ่มอธิบายการทำฮัจญ์และทรงใช้ให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายที่มีความสามารถเนี่ยไปทำฮัจญ์และก็อุมเราะห์ด้วยซึ่งจริงๆเมื่อไปทำฮัจญ์มันได้อุมเราะห์ด้วยมันได้อุมเราะห์อยู่แล้วเพราะทำฮัจญ์แบบตะมัดตัวนี่ทำอุมเราะห์ก่อนแล้วค่อยทำฮัจญ์ถ้าทำแบบกิรอนก็ควบเลย
ครองอิหรอมทีเดียวเนียดรวมทั้งฮัจญ์และก็อุมเราะห์นี้สำหรับคนเวลาน้อยแล้วก็ไปเสียดำเอานะซึ่งตะมัตตัวก็มีดำต้องไปเชือดแพะตัวหนึ่งส่วนแบบไม่อยากเสียดำเลยก็ทำแบบอิฟรอดเนียดทำฮัจญ์อย่างเดียวแล้วก็ค่อยไปทำอุมเราะห์ทีหลังนะคราวนี้ใครที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยยังไงมันก็จะได้อุมเราะห์ควบคู่กันไปอยู่แล้วขึ้นอยู่ว่าเราจะครองอิหรอมประเภทไหนอย่างที่บอกนะตะมัตตัวหรือจะเป็นอิฟรอดหรือจะเป็นกีรอนนะครับและให้กระทำให้ครบถ้วนหลังจากที่ได้เริ่มกระทำแล้วด้วยด้วยเหตุนี้พระองค์จึงกล่าวต่อว่าฟาอินอุซิรตุมฟามัสไตซารอมินัลฮัจและหากพวกเจ้าถูกสกัดกั้นก็ให้เชือดสัตว์พรีที่หาง่ายนะแล้วก็วะลาตัลตะฮลิกูรูอูซะกุมนะอย่าได้โกนศีรษะนี่ก็ยาวเลยนี่จะเป็นอีกวรรคนึงเพราะว่าวรรคที่ต่อจากเรื่องของการใช้ทำฮัจญ์สมบูรณ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่ารวมแรกก็คือให้ไปทำนั่นแหละแต่เมื่อเริ่มทำแล้วเนี่ยจะมาเลิกกลางคันไม่ได้ของอิหรอมแล้วเฮ้ยใจไม่ได้เว้ยเปลี่ยนกลับบ้านไม่ได้เมื่อเริ่มเข้าสู่การของอิหรอมแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องทำให้ครบถ้วนจนกระทั่งถึงการตะฮัลลนก็คือการโกนศีรษะนะซึ่งถ้าฮัจญ์ก็คือตะฮัจญ์ลุนซานีนุ่นต้องหลังจากตะวาฟฮัจญ์แล้วก็ซะแอฮัจญ์นุ่นตะฮัจญ์ลุนซานีตะฮัจญ์อาวันก็คือหลังจากการขว้างเสาหินวันที่10ก็ไปโกนผมนะคือพูดง่ายๆว่าเมื่อของอิหรอมแล้วเลิกกลางคันไม่ต้องให้จบถ้าเป็นอุมเราะห์ก็คือต้องไปตะวาฟต้องไปซะแอแล้วก็ไปตัดผมหรือโกนผมนะซึ่งปราดบอกเลยว่าเลิกไม่ได้เลิกกลางคันไม่ได้ถ้าเลิกก็มีค่าปรับต้องเสียค่าปรับและมักฮูลก็ได้กล่าวว่าอิตมามุลฮูมาหมายถึงอติมมูเนี่ยนะทั้งสองอย่างทำให้สมบูรณ์ทั้งสองเนี่ยก็หมายความว่าการทำฮัจญ์หรือทำอุมเราะห์นั้นจะเริ่มจากที่มีกอดมีกอดก็คือมันมีกอดอยู่2ประเภทประเภทแรกเรียกว่ามีกอดริมมะแกนมีกอดสถานที่คือสถานที่ที่เราไปเนียดของอิหรอมตามสถานที่ต่างๆนะแล้วก็มีกอดอีกอย่างนึงเขาเรียกว่ามีกอดอันวักก็คือมีกอดเรื่องเวลาฮัจญ์เนี่ยจะทำตามอำเภอใจมันมีเวลาของมันเออนี่เดี๋ยวเขาจะขึ้นกันเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ขึ้นมัวซั่วเฮ้ยไปเลยไม่ได้เขาขึ้นกันตามเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้ซึ่งต่างกับอุมเราะห์อุมเราะห์นี่เป็นไงทำได้ตลอดแต่ฮัจญ์เนี่ยมีเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้ปีละครั้งอับดุลรอซักได้กล่าวว่ามะมัดได้บอกให้เราทราบโดยเอามาจากอัซซุรีว่าแท้จริงท่านอุมัรได้กล่าวเกี่ยวกับดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าพวกเจ้าจงให้สมบูรณ์กับการทำฮัจญ์และอุมเราะห์ส่วนหนึ่งจากการทำทั้งสองให้สมบูรณ์ก็คือการแยกทำระหว่างฮัจญ์กับอุมเราะห์โดยทำอุมเราะห์นอกเดือนฮัจญ์แท้จริงเพราะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ตรัสว่าการทำฮัจญ์นั้นคือบรรดาเดือนต่างๆที่ทราบกันดีหมายถึงก็แยกไปอย่างบางคนเนี่ยที่เขาไปฮัจญ์กันเนี่ยบางคนก็ก่อนจะไปฮัจญ์เขาไปอะไรก่อนไปทำอุมเราะห์มาแล้วรอบ2รอบ3รอบซึ่งนบีก็ไปทำอุมเราะห์ก่อนนะแล้วนบีก็ปิดท้ายด้วยการทำฮัจญ์แล้วก็กลับมาวะฟาตเสียชีวิตแล้วบางคนก็ซิมเพิลก่อนก็เรียกว่าอะไรนะไปทำสิ่งที่มันง่ายกว่าก็ต้องบอกว่าฮัจญ์กับอุมเราะห์นี่ง่ายกว่านะไปกันแค่ถ้าบ้านแล้วก็ประมาณ15วัน14วัน13วันขึ้นอยู่กับแพ็คเกจแต่ฮัจญ์ไปกันทีเป็นเดือนถูกป่ะแต่จริงก็ทำอยู่มา10วันนั่นแหละแต่ก็ไปนานหน่อยนะอัสซุดดีได้กล่าวเกี่ยวกับดำรัสของพระองค์ที่บอกว่าพระเจ้าจงให้สมบูรณ์ในการทำฮัจญ์และอุมเราะห์วะอติมุลฮัจญ์วัลอุมเราะตะลิลลาห์
ทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ให้สมบูรณ์เนี่ยก็จงหมายถึงคือจงทำฮัจญ์และอุมเราะห์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนกอตาดะห์ได้เล่าโดยนำมาจากชูรอรอห์จากอิบนุอับบาสบอกว่าความจริงเขาได้กล่าวว่าการทำฮัจญ์นั้นหลักของมันคืออะไรพี่น้องอัลฮัจญ์อูอารอฟะห์การทำฮัจญ์เนี่ยหลักของมันเป็นรุกลที่สำคัญที่สุดในการทำฮัจญ์ก็คือการวุกูฟที่อารอฟะห์การหยุดพักที่อารอฟะห์ตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกดินมีเว้นเดียวด้วยพี่น้องไปทำย้อนหลังไม่ได้เลยเวลาแล้วเลยฮัจญ์ใช้ไม่ได้เลยนะส่วนหลักของการทำอุมเราะห์ก็คือการตวาฟนั่นเองเพราะไม่มีไปอารอฟะห์ที่เขาไปเนี่ยเขาพาไปเที่ยวอุมเราะห์เนี่ยบางคนไปจะบารอบมาอัลลอฮ์ทำไมมันดูสวยงามลองไปวันฮัจญ์ดูสิแน่นยังแน่นเมื่อคืนเราไม่ได้ไปหรอกวันฮัจญ์ถ้าไปอุมเราะห์เนี่ยไปยะบารอห์มาไปดูใช่ไหมมัสยิดนามิรอไปดูมีโนมีนาโอ้ยดูอารอฟะห์ไม่มีคนถ้าเป็นช่วงฮัจญ์ก็นั่นแหละแน่นไปหมดนะเช่นเดียวกันกับอัลอามัชได้รายงานมาจากอิบรอฮีมจากอัลกอมะเกี่ยวกับดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกพระเจ้าจงทำฮัจญ์จงให้สมบูรณ์ในการทำฮัจญ์และอุมเราะห์เพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเถิดนะคราวนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งจากการอ่านของอับดุลลอฮ์ดังนั้นเขาก็จะมีว่าอะติมุลฮัจญ์วัลอุมเราะตะอิลัลบัยตเพราะว่าอุมเราะห์นั้นจะไม่เลยออกไปจากบัยตุลลอฮ์นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องกิรออะห์หรือการอ่านนะครับแต่ว่าที่เราอ่านกันก็วะอะติมมุลฮัจญ์วัลอุมเราะตะลิลลาห์วรรคต่อมาพี่น้องครับฟะอินอุฮซิรตุมฟะมัสตัยซะรอมินัลฮัจญ์ดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าและหากพวกเจ้าถูกสกัดกั้นนั้นก็จงเชื่อสัตว์พีที่หาง่ายบรรดานักวิชาการมีความเห็นเลยว่าอายะห์นี้ถูกประทานลงมาในฮิจเราะห์ที่6ปีที่6ฮิจเราะห์ที่6หลังจากนบีมาอยู่มะดีนะห์แล้วคือนบีเนี่ยอยู่มักกะห์เนี่ย13ปีนะก็เรียกปีที่เท่าไหร่ของมักกะห์แต่พอพูดถึงมะดีนะห์ปั๊บเนี่ยก็คือฮิจเราะห์เลยฮิจเราะห์ที่2แสดงว่าอพยพมาได้2ปีฮิจเราะห์ที่6อพยพมาได้6ปีเนี่ยมีเหตุการณ์นึงที่นบีได้ของอิหรอมและเดินทางมาทําอุมเราะห์เพราะว่าหลายๆคนจากบ้านจากเมืองมาโดยเฉพาะชาวมุฮาจิรีนที่อพยพมาก็คิดถึงบ้านคิดถึงที่ที่เขาเกิดเมืองเกิดใช่ไหมเมืองนอนแล้วก็ถือโอกาสไปทำอุมเราะห์ด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการพิชิตมักกะห์พิชิตมักกะห์เนี่ยหลังจากนั้นอีก2ปีปีที่6เนี่ยการปกครองยังอยู่ในมือของชาวกุฟฟาร์พวกมุชริกีนเนี่ยพอนบีเดินทางกันมาเยอะๆเนี่ยหลักพันเนี่ยพวกนั้นก็รู้สึกโอ้โหหวาดหวั่นก็เลยถูกสกัดกั้นไม่ให้เข้าแล้วก็ส่งท่านอุสมานบินอัฟฟานไปเจรจาแล้วก็มีข่าวลือกันด้วยว่าท่านอุสมานถูกสังหารเลวแต่ก็ไม่ได้ถูกสังหารนะจึงเป็นที่มาของการทำสนธิสัญญาสงบศึกกันเรียกว่าฮูไดบียะห์เรียกว่าอัลฮูไดบียะห์ที่สถานที่หนึ่งนะครับที่ผมเคยไปเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็นบ้านเป็นมัสยิดเก่าๆเป็นกำแพงเก่าๆแล้วนะตอนนี้นะและเขาบอกว่า เหตุการณ์เนี้ยเป็นที่มาของการประทานซูเราะห์อัลฟัตห์อัลฟัตห์นี่ก็หมายถึงการพิชิตนะลงมาทั้งซูเราะห์เลยในช่วงนั้นเป็นการให้กำลังใจว่าอีกไม่นานนะพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะนะไม่ได้ลงมาหลังจะได้รับชัยชนะแล้วนะลงมาก่อนเพราะตอนนั้นใจเนี่ยไปอยู่มักกะห์แล้วแต่ถูกสกัดกั้นนะและได้ประทานข้อผ่อนผัน
ในเมื่อของอิหร่อมมาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าห้ามเลิกและนี่ถูกสกัดกั้นไม่ได้ไปตะวาฟแล้วทำอุมรอห์เนี่ยแก่นของมันอยู่ที่ตะวาฟแล้วไม่ได้เข้าไปบัยตุลลอฮ์จะทำยังไงก็เป็นข้อผ่อนผันเพราะมันมีเหตุสุดวิสัย หลังจากนั้นท่านนบีก็มาทำอุมรอตุลกอดอในปีที่7นะพอปีที่8มาก็พิชิตมักกะปีที่6เนี่ยไม่สำเร็จนะครับข้อผ่อนผันตรงนี้ก็คือให้เชือดสัตว์ที่มีอยู่กับพวกเขานั่นแหละซึ่งปรากฏว่าณขณะนั้นเองที่เดินทางมาเนี่ยมีอูฐตัวเมียอยู่70ตัวเมื่อการเชือดเสร็จแล้วก็ให้ทำการโกนศีรษะเหมือนกับเสแอร์เสร็จนะคือมันจริงๆมันยังไม่เสร็จหรอกแต่เชือดสัตว์แล้วก็โกนเลยตะฮัลลนแล้วก็ถอดอิหรอมออกจากการคล้องอิหรอมแต่ฮัลลนก็คือทำให้มันฮาแลนจากอะไรข้อห้ามของอิหรอมโดยการตัดผมหรือโกนศีรษะดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจึงได้สั่งให้พวกเขาเนี่ยโกนศีรษะและทำการตะฮัลลนซะเปลืองอิหรอมซะพวกเขาก็ไม่ทำเลยเพราะจะจิตใจเนี่ยกำลังจดจ่ออยู่กับการอยากไปทำอุมรอห์จนกระทั่งท่านนบีออกมาแล้วก็ปรึกษาเนาะกับภรรยาของท่านที่เดินทางมาด้วยภรรยาของท่านก็แนะนำบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันแนะนำแบบนี้นะเมื่อท่านออกไปท่านไม่ต้องพูดจากับใครเลยเมื่อกี้ที่บ่อยทำไม่มีใครทำเอาใหม่ออกไปไม่พูดจากับใครและทำการเชือดสัตว์ของท่านและโกนศีรษะเลยใช้การปฏิบัติเป็นบทเรียนในการให้ซอบ้านนั้นได้ปฏิบัติตามแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพี่น้องเมื่อนบีลงมือเชือดสัตว์โกนผมก็ทุกคนก็ทำตามโดยพร้อมเพียงกันนะครับด้วยเหตุนี้เองพี่น้องบางคนก็ตัดผมบางคนก็ไม่ได้ถึงขั้นโกนนบีก็โกนนบีจึงบอกว่ารอฮิมัลรอฮิมัลลอฮุมุฮัลลิกีนะเป็นดุอานะขออัลลอฮ์ได้โปรดเมตตาแก่บรรดาผู้ที่โกนผมโกนศีรษะด้วยเถิดกอลูวัลมุกอซีรีนะยารอซูลุลลอฮ์ก็มีคนถามว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ครับแล้วคนที่ตัดล่ะฟะกอละฟีซาลาซะตินบีก็ยังดุอาให้กับคนโกนถึง3ครั้งพอครั้งที่4วันมุกอซีรีนบีถึงดุอาให้กับคนที่ตัดผมดังนั้นการโกนผมสำหรับผู้ชายมีความประเสริฐแม้กระทั่งอุมรอแม้กระทั่งตัวที่เป็นแม้กระทั่งคนที่เป็นแซหรือคนที่นำไปด้วยนะอันนี้หมดนะบางคนบอกอาจารย์ยกเว้นแซ่หรือเปล่าเพราะแซ่กลับมาผมยาวตลอดบอกว่าไม่เกี่ยวหรอกหมดนั่นแหละแต่แค่แซ่เข้าไปบ่อยแล้วเขาก็อาจจะคิดว่าให้ผมมันได้ยาวบ้างแต่พวกเราเนี่ยนานๆทีไปหรือปีละครั้งเนี่ยพี่น้องก็โกนเถอะถ้ามันได้มีอะไรเป็นอุปสรรคนะเพราะนบีดูอ้อให้กับคนที่โกนเนี่ยถึง3ครั้งด้วยกันนะครับต่อมายกเว้นทำฮัจญ์แบบตะมัดตัวนะอันนั้นให้ตัดก่อนถ้าไปทำอุมรอห์ตะมัดตัวก็คือทำฮัจญ์แบบตะมัดตัวหมายถึงทำอุมรอห์ก่อนฮัจญ์เนี่ยอันนี้ให้ตัดอย่าเพิ่งโกนค่อยไปโกนตอนไหนวันที่ขว้างเสาหินนู่นตอนฮัจญ์บางคนเล่นก่อนเลยเอาสักเกี้ยงเลยแล้วก็พออีก 3-4 วันออกมีนาผมยังไม่ทันขึ้น นะอันนี้ตัวอย่างนะโกนนี่สำหรับคนที่เป็นสุดท้ายแล้วโกนเลยโดยที่พวกเขาเนี่ยได้ร่วมกันหมายถึงว่าอูฐเนี่ยพี่น้องครับเชือดตัวนึงเนี่ยใส่จำนวนคนเข้าไปเท่าไหร่7คนร่วมกันเนี่ยเหมือนกับเราทำกุรบันเนี่ยเวลาวัวตัวนึงจูงมาเนี่ยมีชื่ออีกคน7คนบางคนบอกอาจารย์ขอ10ได้ไหมไม่ได้ได้7มากสุด5มีปัญหา1คนยังได้เลยแต่ใส่มากสุดก็คือ7คนเช่นเดียวกันอูฐ1ตัวเนี่ยมีส่วนกัน7คนหรือ7ส่วนโดยที่พวกเขามีเท่าไหร่ 1,400 ก็พอดีเป๊ะ70ตัวแล้วก็พำนักอยู่ที่ตำบลฮูไดบียะห์ซึ่งฮูไดบียะห์เนี่ยถือว่าเป็นเขตนอกฮารอมนะเป็นเขตนอกฮารอมยังไม่ได้เข้าเขตตะนอกฮารอมซึ่งบางท่านบอกว่าอยู่ริมเขตฮารอมนะอยู่ริมเขตอยู่ชายขอบเลยวัลลอฮุอะลัม
การถูกสกัดกั้นนั้นเป็นเรื่องที่กว้างกว่าการขัดขวางโดยศัตรูหรืออาจจะเป็นสาเหตุจากการเจ็บป่วยก็สามารถเลิกได้แต่ก็มีการเชือดสัตว์หรือหลงทางจนกระทั่งเลยเวลาไปของยารอมแล้วหายไปเลยจนกระทั่งเลยก็ให้ทำการเลยตะหันล้นซะนะเพราะมันไม่สามารถทำได้แล้วเนี่ยอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานมีหะดีษบอกว่ามันกูซิรอเอาอาจิอาริจอาริจฟะกอดะฮัลวะอะลัยฮิฮัจญะตุนอุคราคนที่ขาหักประสบอุบัติเหตุของอิหร่อมมาแล้วเดินเปิดกฎว่าขาหักแล้วคราวนี้ไหวไม่จะทำต่อก็ไม่ไหวแล้วก็ตะฮันล้นซะแล้วค่อยมาทำฮัจญ์ปีหน้าใหม่หรือมาทำกอดอมาทำใช้ใหม่แต่ต้องอะไรต้องสีดำคนที่ขากีเป็นต้นเป็นที่อนุญาตนะแต่ต้องมีการจ่ายดำเสียดำเสียการเชือดสัตว์แล้วค่อยมาทำใหม่นะต่อมาพี่น้องครับมีปรากฏในสื่อซอฮีฮ์ทั้งสองรายงานจากท่านหญิงไอชาบอกว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เข้าไปที่ตุบาอะบุตรีของอัซซุเบรอิบนุอับดุลมุตอลิบแล้วนางก็ได้กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ดิฉันอยากไปทำฮัจญ์แต่ดิฉันไม่สบายแล้วท่านจึงกล่าวว่าฮุจีวัชตะริตีฮุจีเธอจงไปทำฮัจญ์เถิดและจงตั้งเงื่อนไขว่าอันนามะฮิลีไฮซุฮาบัสตานีแท้จริงที่จะตะหันล้นของฉันก็คือที่พระองค์นั้นได้ทำให้ฉันมีอุปสรรคคือก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงก็ดูแล้วก็ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าก็ให้ตั้งเนียดเอาไว้ว่าถ้ามันมีอุปสรรคเหตุเกิดสุดวิสัยจริงๆปรากฏเดินทางไปแล้วอาการทรุดก็ให้ทำการตะหันล้นได้ฮะดีษนี้บันทึกในมุสลิมโดยนำมาจากอิบนุอับบาสนะครับดังนั้นการวางเงื่อนไขในเรื่องฮัจญ์จึงถือว่าถูกต้องตามหะดีษนี้คือถ้าตั้งตามเงื่อนไขนี้ไม่เป็นไรเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราเนียดตั้งใจจะทำอันนี้เลิกการคันไม่ได้นะอิหม่ามมาลิกได้รายงานหะดีษจากอาลีอิบนุอับบีตอลิบว่าแท้จริงมีคนกล่าวแก่เขาว่าเกี่ยวกับดำรัสของเราก็คือให้เชือดสัตว์พรีที่หาง่ายหมายถึงอะไรที่อัลลอฮ์บอกว่าฟามัสไตซารอมีนัลฮัดง่ายที่สุดก็คือแกะนั่นแหละพี่น้องอูดเนี่ยมันต้องหาคนมาร่วม7คนใช่ไหมแล้ว ต่อคนมันก็แต่แกะนี่ก็คือง่ายดังนั้นแกะได้ไหมแต่ท่านนบีใช้อูดเพราะอะไรเพราะมากับอูดอยู่แล้วนะแล้วก็อิบนุอับบาสได้ละว่าอัลฮัจญ์เนี่ยก็คือการเชือดสัตว์ที่เป็นสัตว์คู่8ตัวคือมันมีคู่ของมันใช่มั้ยก็มีอูดวัวแพะแกะมีอยู่4อย่างเลยนะอูดวัวแพะแกะที่ว่าจะมาเชือดได้นั้นจิงโจ้ไม่ต้องนะมีคนถามจิงโจ้อาจารย์หลอเอาซะยากกวางไม่ต้องนี่แหละอูดวัวแพะแกะเหมือนที่เราทํากุรบานกันอับดุลรอซากได้รายงานมาจอกอิบนุอับบาสเกี่ยวกับดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าสัตว์ที่เชือดพรีที่ง่ายก็คือเป็นไปตามสะดวกเลยเอาตามสะดวกได้เลยขอให้อยู่ในอูดวัวแพะแกะนี่แหละเอาซาอีได้กล่าวว่าอิบนุอับบาสบอกว่าถ้าหากเขาเป็นคนที่ร่ำรวยมีฐานะนะคุยง่ายว่าเป็นคนมีตังค์นะก็เลือกอูดดีกว่าดีที่สุดคืออูดนะถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ให้เลือกวัวแต่ถ้ามันยังไม่ไหวอีกก็เป็นแกะนะฮิชามอิบนุอุรวะได้กล่าวว่านำมาจากบิดาของเขาบอกให้เชือดสัตว์ฟามัสไตซารอมินันฮัดก็คือให้เชือดสัตว์พรีที่หาง่ายว่าด้วยเรื่องดังกล่าวนี้ก็คือสัตว์ที่มีราคากลางไม่ได้แพงนักหรือถูกมากเกินไปเพราะว่าอันนี้ก็ต้องเลือกเหมือนกันนะพี่น้องหลักฐานที่บอกว่าการเชือดแกะถูกต้องใช้ได้เ
ในการถูกสกัดกั้นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้จำเป็นนะเชือดสัตว์ที่หาง่ายและสะดวกคือตราบที่มันสะดวกพวกเราจึงเรียกว่าสัตว์พลีและสัตว์พลีนั้นต้องมาจากคำว่าอันอามก็คือปศุสัตว์นั่นเองก็คืออูฐวัวแพะแกะดังเช่นที่น้ำหมึกแห่งทะเลซึ่งเป็นผู้แปลกุรอานนะซึ่งเป็นผู้ที่แปลกุรอานและลูกของลุงของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออิบนุอับบาสได้กล่าวไว้ฉายาหนึ่งน้ำหมึกแห่งทะเลเยอะไหมล่ะพี่น้องความรู้มหาศาลและความจริงที่มีระบุอยู่ในหนังสือซอฮีฮะห์ทั้งสองมีรายงานมาจากท่านหญิงไอชาและมันดาของผู้ศรัทธาทั้งหลายก็คือฮะดะยันนบียุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัรรอตันกอนะมันครั้งหนึ่งท่านนบีเนี่ยได้เชือดสัตว์พีที่เป็นแกะ1ตัวนะพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับนี่ก็คือเรื่องราวของฮัจญ์นะมีฮุกุมหลายเรื่องนะที่จะต้องนำเรียนตรงนี้แต่ว่ายังไม่จบดังนั้นเวลาเนี่ยหมดก่อนแล้วดังนั้นเนี่ยในครั้งต่อไปเนี่ยผมขออนุญาตนะต่อกับเรื่องดังกล่าวนะครับเดี๋ยวค่อยแปลกันทีละวรรคนะคือถ้าแปลเลยก็ได้แต่พี่น้องก็จับต้นจนปลายไม่ได้แต่ว่าโดยเวลาเราแปลทีละวรรคๆเนี่ยแล้วก็อธิบายเนี่ยมันจะได้เนื้อมากกว่านะครับนะเดี๋ยวคราวหน้าก็ขอเริ่มต้นที่อายะห์ที่100เท่าไหร่196อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งเราแปลไปได้ประมาณสักบรรทัดหนึ่งละใจเย็นๆนะพี่น้องนะเพราะนี่เป็นรายละเอียดนะครับเรื่องฮัจญ์ด้วยเรื่องอะไรด้วยคืออายะห์ที่เป็นอากามก็ต้องทำความเข้าใจนะผมเองเนี่ยได้ความรู้อย่างเยอะเลยนะพี่น้องนะด้วยการที่ตัฟซีรกุรอานแบบนี้นะครับนะเพราะว่าเราเนี่ยเรียนฟิกมาพี่น้องผมก็เรียนฟิกมาอันนี้พอมาดูรายละเอียดของกุรอานที่เป็นตัฟซีรอีกเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นแล้วยิ่งเรามีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เข้าไปอีกอัลลอฮฺอักบัรไล่ได้ปีนี้เกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยก็ทำให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งรู้ว่าอายะห์นี้ลงมาในเรื่องอะไรกล่าวเกี่ยวกับอะไรที่มาที่ไปของมันเป็นอย่างไรนี่แหละคือองค์ความรู้ที่หลายๆคนเนี่ยขาดรู้แต่เขาเรียกว่าเนื้อหาอย่างเดียวแต่ไม่ได้รู้ที่มาที่ไปใจความของมันเหมือนคนๆนึงกินกาแฟเนี่ยนะก็รู้ว่ามันคือกาแฟกินแล้วแก่ง่วงแต่ไม่ได้รู้เลยว่าวิธีการชงมันอย่างไรที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงเห็นไหมรายละเอียดของมันแต่ละอย่างเนี่ยนี่แหละก็คือความรู้ในเชิงลึกซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจหน่อยแต่หวังว่าพี่น้องคงไม่เบื่อหน่ายเนาะกับการเรียนรู้แบบนี้นะครับผมพยายามสอนให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆอธิบายให้พี่น้องฟังง่ายที่สุดแหละเป็นภาษาของผมที่นำเรียนกับพี่น้องนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้แล้วก็ติดตามวิทยุเสียงสันติกันต่อนะวะบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม